สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะเรายังอยู่ระหว่างการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จากหนังสือสิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็นภาคจบเขียนโดยหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยดิษกุลฉบับพิเศษของศิลปวัฒนธรรมที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนนะคะเราผ่านไปแล้วหลายบทแล้วก็เหลืออีกไม่กี่บท 4-5 บทก็จะจบจริงๆวันนี้มีเรื่องสำคัญของประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่25กรกฎาคม2562ขณะที่ข้าพเจ้าอ่านค้างอยู่นี้เนี่ยเป็นวันแถลงนโยบายของรัฐบาลใหม่ซึ่งคำแถลงนโยบายนั้นก็ส่งมาให้ได้เห็นกันก่อนแล้วแต่ก็ยังไม่ทันได้เปิดอ่านแต่ก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ที่นักข่าวส่งมาถามก็เลยทำให้ต้องกลับไปเปิดดูนโยบายแล้วก็กลับไปดูเรื่องแผนยุทธศาสตร์แร่แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วส่วนหนึ่งมันก็เลยเกิดการลักลั่นกันระหว่างฟังคำแถลงนโยบายการโต้ตอบของฝ่ายค้านกับการอ่านเรื่องนี้ให้จบเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คาอยู่ในใจคือกำลังศึกษาอดีตเพื่อเอามามองปัจจุบันแล้วก็ส่องไปถึงอนาคตก็ตัดสินใจว่าทำเรื่องค้างคาซะให้จบขณะเดียวกันก็เปิดภาพการอภิปรายค้างไว้แต่ว่าไม่ได้ฟังเสียงเพราะว่ายุคสมัยใหม่นี้เราฟังย้อนหลังได้ทั้งหมดซึ่งวันนี้ก็คงจะยาวมากอาจจะล่วงไปถึงเกินเที่ยงคืนก็ไม่เป็นไรค่ะเรามาศึกษาประวัติศาสตร์กันต่อเพราะว่าอย่างไรการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ต้องศึกษากันไปให้ตลอดรอดหนทางเพื่อเราจะได้แจ่มแจ้งในระดับที่พอจะแจ่มแจ้งได้เพื่อจะมองถึงสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่แล้วก็ส่องไปถึงอนาคตได้อย่างที่ตั้งหวังเอาไว้รอกันมาต่อเลยนะคะมาต่อกันเลย หัวข้อนี้ชื่อว่าปีนังรถเรามาถึง PRAI นะคะบ่ายโมงเศษยังมีเวลาพอที่จะไปเที่ยวหาอาหารกลางวันกินเสียก่อนเพื่อไม่ให้เจ้าของบ้านลำบากเราจึงตกลงข้ามฟากไปยังโฮเทลรันนี่เมดีเป็นครั้งแรกที่เราเข้าไปในโฮเทลนี้ด้วยการแต่งตัวอย่างทุเรศจนรู้สึกอายเพราะยังไม่ชินแก่การไม่มีถุงตีนกับเกือกเก่าๆที่ติดตัวมาได้แต่คู่เดียวจากหัวหินเรานั่งอัดกันเหมือนเข้าไปกันผิดที่ด้วยมองดูรอบๆว่าจะมีใครรู้จักเราบ้างหรือไม่แต่ไม่มีใครที่เรารู้จักสักคนเดียวพอกินเสร็จก็ได้ยินเสียงถามหาเราอยู่เอะอะหน้าห้องกินข้าวแล้วเราก็แลเห็นเจ้าคุณรัตนเศรษฐีในวงเล็บคอยู่ต๊อกณระนองกับซุยตินเลขานุการวิ่งเข้ามาหาที่โต๊ะอาหารวิ่งเข้ามาหาที่โต๊ะอธิบายว่าพอได้รับโทรเลขแล้วก็ออกเที่ยวตามทุกโฮเตลเราขอขอบเราบอกขอบใจเราขอบอกขอบใจแล้วก็พากันไปบ้านแอสแดงเจ้าของบ้านลงไปอยู่ชั้นล่างและยกห้องข้างบนให้เราพวกณระนองรู้จักกับเสด็จพ่อมาแต่ต้นสกุลและเกือบทุกคนในชั้นผู้นี้ไม่เคยลืมเสด็จพ่อทั้งในเวลาดีและเวลายากข้าพเจ้าคุ้นเคยมาแต่เด็กๆจึงไม่รู้สึกว่าเป็นคนแปลกหน้าพอนั่งลงเล่าเรื่องของเรายังไม่ทันจบพญารัชดาวงเล็บยู่จ่ายก็มาหาและช่วยเหลือต่างๆด้วยเราได้รู้จักยู่จ่ายว่ากรมหลวงสิงห์และคุณย่าทับทิมพระมารดาท่านก็ยังอยู่ในปีนังเวลานั้นจึงตกลงกันว่าจะต้องไปบอกให้รู้เรื่องเสียก่อนเราจัดห้องและรับแขกอยู่ถึงบ่าย5โมงก็พอดีมีรถยนต์แล่นเข้ามาในบ้าน
คนในนั้นคือพี่หญิงใหญ่หญิงเป้าและนายชิดมหาดเล็กตามมาพอลงจากรถพี่หญิงใหญ่ก็ร้องไห้จ้าว่าพอตื่นขึ้นเด็กบางก็เอาจดหมายหญิงพิไลส่งให้รู้เรื่องแล้วอยู่ไม่ได้จึงเช่ารถเขาออกมาตามใน4 โมงเช้านั้นเป็นบุญหนักหนาที่เราผ่านสะเดามาได้ทันท่วงทีของส่วนมากของเราอยู่ในที่อยู่ในหาดใหญ่พี่หญิงใหญ่สั่งให้คนตามมาให้ทางรถไฟในวันรุ่งขึ้นตอนเย็นเราไปขึ้นรถเที่ยวหากรมหลวงสิงห์พบท่านอยู่ที่โฮเทลนิปปอนเสด็จพ่อจึงตรัสเล่าเรื่องที่ต้องเสด็จมาปีนังให้ทรงทราบและบอกข่าวว่าทหารเรือกำลังจะมีเรื่องเพราะถูกเรียกให้กลับกรุงเทพแต่เขาตอบไปว่าทหารเป็นของในหลวงถ้ายังไม่เสด็จกลับเขาก็ยังกลับไม่ได้ฉะนั้นกรมสิงห์จะกลับเข้าไปหรือไม่ก็ควรจะรู้เรื่อง ก็ควรจะรู้เรื่องราวเสียก่อนกรมสิงห์ตกลงไม่กลับและเสด็จอาประเวศพี่สาวของท่านก็เสด็จตามออกไปอีกพระองค์หนึ่งเป็นอันว่าในเวลานั้นปีนังมีคนไทยอยู่ 4-5 พวกต่างคนต่างหาบ้านเช่าอยู่กันทุกวันค่ำวันนั้นยู่จ่ายกลับมาหาเราและกระซิบถามว่าพระยามโนวานกระหม่อมให้มาเฝ้าสมเด็จจะให้เฝ้าได้หรือไม่ได้เวลานี้คอยอยู่ข้างนอกเรือนเสด็จพ่อตรัสตอบว่าพระองค์ท่านไม่เป็นศัตรูกับผู้ใดใครจะพบก็ได้ทั้งนั้นยู่จ่ายจึงกลับไปพาเข้าเฝ้าพระยามโนหน้าเศร้าซีดจนเป็นสีขาวเพราะพระยามโนเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกในวันที่24มิถุนายน2475เฟรูและออกมาแอบอยู่ที่ชะอำใกล้ๆหัวหินจนข่าวลับรายงานถวายในหลวงว่าเขาจะจับเอาตัวไปขึ้นศาลพิเศษด้วยกับคณะชาติในหลวงทรงสงสารจึงพระราชทานอนุญาตว่าจะไปปีนังก็ได้พระยามโนก็ส่งใบกราบถวายบังคมลาว่าเจ็บออกไปหาหมอทางรถไฟก่อนเราออกมาปีนังแม้เช่นนั้นเงินที่เอามาก็ต้องใส่มาในกระเป๋าฉลองพระองค์กรมขุนชัยนาทซึ่งเสด็จมารับลูกชายท่านที่ปีนังเพราะกลัวจะสั่งเก็บเสียตามทางเป็นอันว่าพระยามโนรอดมาได้ด้วยพวกเจ้าซึ่งพระยามโนเกลียดนั่นเองแกรู้ข่าวร้ายต่างๆแล้วก็ลากลับอย่างหมดหวังและต่อมาก็เข้ามาเป็นเพื่อนกับท่านวิบูลและพวกเราตลอดจนปีนังแตก 2-3 วันต่อมาหม่อมราชวงศ์สมัครสมานก็ออกมาส่งข่าวว่าในหลวงจะเสด็จไปเปิดสภาในกรุงเทพพอรัฐบาลถวายสัญญาว่าจะยอมให้เสด็จไปทำพระเนตรในยุโรปตามกำหนดเดิมผิดกับในตอนแรกที่พวกรัฐบาลโจทย์กันเซ็งแซ่ว่าจะเก็บในหลวงไว้กับรัฐบาลให้เหมือนพระเจ้าฮั่นเต้กับโจโฉในเรื่องสามก๊กเราออกเที่ยวหาบ้านเช่าทุกวันลงท้ายเราได้บ้านในถนนเกลาไวโรดชื่อชินามอนฮอลของซีกิ้วไลท์เป็นบ้านใหญ่ทั้งสวนและตัวตึกหลังหน้ามีห้องนอนและห้องน้ำอย่างใหม่ attached ทั้ง3ห้องและมีทางเดินไปอีกหลังหนึ่งซึ่งมีข้างละ2ห้องโตๆก่อนเราจะเข้าไปอยู่เคยเป็น Persian Hotel มีคนอยู่ 2-3 คนและกำลังจะเลิกล้มอยู่พอดีเราต้องเข้าไปทำความสะอาดอยู่หลายวัน
แล้วเอาเก้าอี้ที่เจ้าของบ้านทิ้งไว้ออกมาเช็ดล้างซื้อผ้าสโลงชวาผืนละ1กิลด์เดอร์แล้วจ้างเจ็กมาหุ้มเก้าอี้วันละ2เหรียญ50เซนต์2ถึง3วันก็สำเร็จเป็นเก้าอี้ชุดใหม่หุ้มด้วยผ้าบาแตกของชวาอันแพงลิ่วผ้าสโลงนี้สีน้ำตาลและลายสีดำเหลือจากหุ้มเก้าอี้3ผืนเราฉีกต่อกับผ้าหลาละ18เซนต์ทำเป็นผ้าม่านตามหน้าต่างทำให้ห้องรับแขกใหม่ของเราที่เขาทาสีเขียวแปรดไว้แปลกกว่าเงินนั้นแปลโทษทีที่ทาสีเขียวแปรดไว้แปลว่าเงินนั้นค่อยยังชั่วปวดตาลงเป็นอันมากส่วนรูปบนฝาผนังเราก็ตัดพระบรมรูปในหลวงกับพระราชินีของเราจากหนังสือพิมพ์บางกอกไทมส์เอาไปปิดกระดาษแข็งใส่กรอบเกลี้ยงๆรูปละ30เซนพอขึ้นสูงแล้วก็ไม่มีใครเห็นว่าเป็นของถูกๆการจัดบ้านใหม่ในเวลามีแต่ตัวเป็นสิ่งที่สนุกและเพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่งและรางวัลอันสูงส่งก็คือได้รับความยกย่องว่าเป็นคนมั่งมีเราเสียค่าเช่าเดือนละ120เหรียญรวมทั้งค่าเฟอร์นิเจอร์ด้วยและซื้อรถยนต์ Fiat Second Hand ใช้คันหนึ่งราคา400เหรียญในตอนแรกคิดว่าจะแบ่งกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนฤทธิ์คนละห้องถึงวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2476เราก็ออกจากบ้านยู่ต๊อกมาอยู่บ้านใหม่ของเราอยู่ได้6วันเสด็จพ่อก็ตกลงพระทัยจะเสด็จเข้าไปส่งเสด็จในหลวงกลับกรุงเทพที่สงขลาและข้างที่บ้านหัดใหญ่1คืนความรู้สึกของข้าพเจ้ากลับหวั่นหวาดเช่นเด็กจะกลับไปรับเคี้ยนแรงๆอีกจนเสด็จพ่อทรงสังเกตเห็นและตรัสว่าลูกพูนทำหน้าราวกับจะร้องไห้ข้าพเจ้าทูลว่าถ้าถูกจับอีกจะทำอย่างไรท่านทรงตอบว่ายังไงก็ยังดีกว่าในหลวงถูกจับเราเป็นพระราชวงศ์ไม่ต้องท้อถอยเราออกเดินทางด้วยขอยืมรถยนต์สุลต่านเกดะเป็นรถนั่งเพราะเราชอบกันมากมานานแล้วด้วยพวกราชวงศ์เกดะโดยมากมีมารดาเป็นไทยและเคยเข้ามาอยู่ในกรุงเทพกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ก่อนๆและรถยนต์ของเขาก็เร็วและสบายกว่ารถ400เหรียญของเราซึ่งรถสักลงไปเป็นใส่กระเป๋าผ้าตามมาในวันนั้นถึงหัดใหญ่กินข้าวกลางวันแล้วก็ไปเฝ้านายหลวงที่สงขลาตอนเย็นในหลวงตกพระทัยด้วยไม่ได้ทรงคิดว่าเราจะเข้ามาแล้วตรัสขอเสด็จพ่อว่าอย่าให้ทรงชวนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนฤทธิ์ไปปีนังเพราะทรงคิดไว้ว่าจะทรงตั้งเป็นรีเจนต์ในเวลาเสด็จยุโรปแต่อย่าให้เสด็จพ่อตรัสบอกให้รู้พระองค์เสียก่อนเฝ้าอยู่จนเกือบค่ำแล้วเราก็ทูลลากลับมหัดใหญ่กินข้าวคุยกันกับพวกเสด็จอาอย่างสนุกสนานตกค่ำหญิงเหลือนึกออกขึ้นมาถึงกระเป๋าหนังสืออีกใบหนึ่งที่กัปตันวอสเบียนจึงไปกระซิบวานนายอำเภอว่าให้ช่วยไปรับมาให้เราในเวลาย่ำรุ่งพรุ่งนี้ด้วยรุ่งเช้าพอกินกาแฟเสร็จนายอำเภอก็เอากระเป๋ามาให้เราออกรถแล่นมาโมงเช้าถึงสะเดาด่านไทยเรียบร้อยดีแต่เจ้าพนักงานลืมตาโตดูว่าอะไรกันและแอบถามคนของเราว่าท่านมาและไปทำไมอีกซึ่งได้ตอบแต่ว่าไม่รู้ทั้งนี้เห็นจะเป็นด้วยคำสั่งไม่กวดขันอย่างไรแล้วเพราะเราก็ไปแล้วในหลวงก็กำลังจะเสด็จกลับพอพ้นด่านสะเดาแล้วหญิงเหลือก็หัวร่องอ
เพราะในกระเป๋านั้นเต็มไปด้วยใบปลิวคอมมิวนิสต์ที่ทิ้งในกรุงเทพและหนังสือต่างๆที่เขาสั่งเก็บสั่งเผาและออกกฎหมายว่าถ้าพบที่ใดถ้าพบที่ใครจะเอาโทษ10ปีพวกเราเผอิญเป็นพวกที่ชอบเก็บของทุกสิ่งเสียด้วยถึงปีนางแล้วเราก็เอาไปใส่แบงค์ไว้กับของเพชรแต่ในที่สุดไดนิปปอนอาร์มี่ของพระเจ้าจักรพรรดิริบเอาไปหมดเราอยู่ปีนางได้1เดือนสมเด็จพระปกเกล้าก็เสด็จยุโรปดังเล่ามาแล้วในตอนรัชกาลที่7ต่อมาเราก็รวมสปายเกือบทุกวันมีเด็กนักเรียนไทยมาขออาศัยอยู่ด้วยบ้างมีเจ๊กเข้ามาขอซื้อสแตมป์บ้างเสมอๆเราก็ตอบปฏิเสธว่าไม่มีเงินเดือนให้และสแตมป์ก็ไม่มีจะขายเด็กหนุ่มคนหนึ่งวิงวอนว่าไม่มีเงินเดือนก็จะอยู่รับใช้ให้เปล่าๆข้าพเจ้าอดขันไม่ได้จึงตอบว่าไม่เคยพบคนที่ใจดีอย่างนี้ฉะนั้นขอถ่ายรูปไว้ดูสักรูปหนึ่งเถิดเผอิญนายแก้วปากไวพูดออกไปว่ามีรูปไว้ดีถ้าโปลิสเขาต้องการจะได้ไม่ลำบากภายหลังเท่านั้นคนใจดีก็น่าซีดรีบลุกขึ้นลาว่ามีธุระจะต้องรีบไปแล้วก็ไม่เห็นหน้าตาอีกต่อไปเลยไม่ช้าก็มีรถไฟเมพานักท่องเที่ยวไทยออกไปเที่ยวปีนังเป็นพักใหญ่ด้วยมีตั๋วรีเทิร์นทิกเก็ตไปกลับอย่างลดราคาแล้วท่านพวกตื่นต่างประเทศก็พากันไปแน่นๆเราไปธุระนอกบ้านได้พบพวกเหล่านี้เกลื่อนกลาดพวกขุนนางเก่าผสมออกไปเที่ยวก็มีแต่เขาพยายามหลบหนีไม่ให้เราพบมีบางคนอธิบายว่ากลัวถูกตัดเบี้ยบำนาญเย็นหนึ่งเราไปเที่ยวโฮเทลสปริงไททิเดทางชายทะเลนอกเมืองด้วยคิดว่าจะไม่ได้พบกับพวกนี้ให้เขาลำบากใจแต่พอลงรถก็เห็นผู้ชายกับผู้หญิงหมู่หนึ่งแต่งไทยนุ่งผ้าเราอารามดีใจว่าเขาเป็นเพื่อนเก่าจึงหลุดปากร้องทักออกไปดังๆเขาหันมายิ้มแห้งๆแล้วก็พากันเดินหนีแต่นั้นมาเราก็ได้บทเรียนว่าต้องไม่ทักใครก่อนส่วนคนสมัยใหม่นั้นค่อนข้างจะสนุกค่ำๆก็กินข้าวแล้วพวกเรามักจะออกไปนั่งเล่นเดินเล่นตามเอสพลานาดข้างบ้านมีหนุ่มๆ นั่งอยู่พูดกันเวลาเราเดินผ่านไปว่าอย่างนี้สิผลัดกันขึ้นกันลงบ้างเราก็เดินเฉยทำเป็นไม่เข้าใจถ้าเรานั่งอยู่ก็มีคนเดินผ่านมาดูหน้าแต่เขาแต่งตัวอย่างใหม่จึงไม่แน่ใจว่าเป็นชนชาติอะไรพวกเราเถียงกันว่าคนไหนเป็นไทยก็ไม่มีอะไรจะพิสูจน์ลงท้ายคนหนึ่งในพวกเราพูดขึ้นว่าก้นขาดก็ใส่มาได้เจ้าพวกเดินผ่านมาก็ต่างคนต่างเอามือคลำก้นกางเกงธรรมดาของการติดต่อในทางคมนาคมจะต้องมาทั้งดีและร้ายมาเป็นคู่กันทุกเวลาทุกแห่งมากันทุกแห่งทุกเวลาฉะนั้นเมื่อพวกศัตรูเรามาพวกมิตรเราก็มีมาด้วยเราจึงได้รู้เหตุการณ์ในเมืองไทยอยู่เสมอยิ่งกว่านั้นคือพวกเดินทางทุกชนิดที่จะผ่านปีนังทั้งไปและมามักจะชอบแวะเพื่อพ่นพิษกับพวกเราเพราะถ้าเขาพ้นเขตประดังเบซาแล้วก็พูดตามใจไม่ได้ส่วนพวกที่ออกไปก็อัดไว้เสียแน่นเสียนานพอพ้นเขตแดนจึงต้องหาคนที่จะพ่นด้วยได้เราอยู่ในฐานะที่ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือพูดฟ้องร้องกับใครได้จึงเหมาะแก่การพ่นทุกชนิดและเราก็ได้ความรู้ไปด้วยตลอดเวลา
รถเมย์ถึงสถานีปีนังเวลาย่ำค่ำครึ่งหรือหนุ่มหรือหนึ่งทุ่มอาทิตย์ละสองครั้งเราขึ้นรถเที่ยวเวลาเย็นๆอยู่ทุกวันแล้วจึงเลยแวะไปสถานีเพื่อรับของบ้างหรือหนังสือพิมพ์บ้างจากพวกบอยในรถไฟซึ่งเต็มใจจะเป็นผู้ส่งให้ถึงมือเราการส่งของนี้บางครั้งก็ต้องมีอุบายเพราะพวกบอยถูกฟ้องและถูกเปลี่ยนไปทำงานเสียทางรถไฟสายเหนือฉะนั้นเราต้องมีคนกลางไปเป็นคนรับของอยู่ที่ท่าแล้วส่งคนขับรถของเราลงไปเดินจนพบกับคนเหล่านั้นจึงจะได้ของมาโดยสะดวกเราก็นั่งคอยอยู่ในรถยนต์บางวันก็เลยได้พบคนแปลกๆที่ผ่านไปมาและสถานีปีนังก็เลยเป็นที่สนุกสำหรับเราแห่งหนึ่งวันหนึ่งมีชายหนุ่มอายุราว20เศษแวะเข้ามาไหว้ที่รถด้วยอาการดีใจที่ได้พบเราแล้วถามว่าฝ่าบาททรงจำกระหม่อมได้ไหมข้าพเจ้าตอบว่าจำหน้าได้แต่ใส่ชื่อไม่ถูกเขารีบตอบว่ากระหม่อมทหารรักษาวังที่ตามเสด็จมาจากหัวหินถึงสงขลาทางรถไฟคืนนั้นแล้วก็ร้องไห้ชนิดสะอื้นด้วยความแค้นพูดต่อไปว่าเสียดายนักที่ไม่ได้ยิงสักลูกเดียวใครชวนเมื่อไรกระหม่อมจะเอาอีกให้ได้เราถามถึงพวกเขาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเขาตอบว่ามันไล่ออกหมดสี่กระหม่อมบางคนก็ถีบรถสามล้อรับจ้างบางคนก็หางานอื่นๆทำแต่เราก็คงจะพบกันได้เสมอเราตกใจกลัวว่าเขาจะมีภัยจึงช่วยกันเตือนว่าอย่าทำใจร้อนไปโดยไม่คิดให้รอบคอบหน้าที่รักษาพระองค์ในหลวงก็ได้ทำเป็นผลสำเร็จดีแล้วจงตั้งหน้าหากินให้เป็นสุขต่อไปเถิดเขาไม่ตอบเป็นแต่เช็ดน้ำตาพอดีคนรถของเราได้หนังสือจากบ้านกลับมาเราจึงออกรถมาแล้วเขาก็หายไปในหมู่คนบางวันก็ได้พบกับคนไทยที่ไม่อยากพบเช่นพวกกงสุลของเราในปีนังเป็นต้นเพราะกงสุลทุกคนกลัวจะไม่มีหลักคนแรกจุดๆๆมีเมียเป็นเจอร์มันอเมริกันเป็นเพื่อนกับเรามาช้านานแล้วก็ยังกลัวที่จะรู้จักเราต่อหน้าพวกรัฐบาลคนที่สองคือนายยิ้มน้องชายหลวงอรุณเดชจรัสมีเมียเป็นชาวไอริชคนนี้กลัวเราน้อยเพราะเป็นพวกรัฐบาลอยู่แล้วกึ่งหนึ่งแต่ก็ไม่สมัครจะเป็นเพื่อนกันกับเราทีเดียวนักกงสุลคนที่สามคือนายปราโมทจงเจริญคนนี้แต่งงานกับลูกสาวพระยาอนันต์ในตำรวจภูธรเก่าและเป็นคนกลัวรัฐบาลไม่ใช่น้อยก็จริงแต่ยังมีอายเป็นบางครั้งพวกที่วางอำนาจกับเรามากคือพวกเสมียนในสถานกงสุลแม้เมื่อพบเราในที่ประชุมชนก็ต้องแสดงกริยาให้รู้ว่าเป็นศัตรูกันและยิ่งต่อหน้าพวกรัฐบาลยิ่งทำกริยาหยาบมากขึ้นตัวกงสุลเองเสียอีกยังมีอึกอักเพราะจะแสดงว่าเกลียดกลัวเราก็กระดากพวกฝรั่งซึ่งเขาชอบกับเราครั้นจะชอบกับเราก็กลัวพวกรัฐบาลจะเกลียดฉะนั้นถ้ามีเรื่องจะต้องเกี่ยวกับสถานกงสุลเช่นทำพาสปอร์ตหรือสัมมโนครัวเราก็ต้องเสียเวลานานๆได้ถูกไต่ถามทบทวนไปยังกรุงเทพเสียก่อนจนบางครั้งมิสเตอร์อาร์เลนชีฟโพลิสในปีนังรำคาญแทนเลยส่งไปให้กงสุลไทยทำมาให้ว่าทางโพลิสปีนังจะต้องส่งให้เราในกำหนดวันนั้นๆจึงจะได้มาทันในเวลาที่เราต้องการด้วยถูกต้องตามกฎหมายทั้งสองฝ่าย
พวกรัฐบาลเองเสียอีกที่ไม่ทำลักลั่นกับที่โทษทีพวกรัฐบาลเองเสียอีกที่ไม่ทำลักลั่นกับเราบางคนก็ไปหาตรงๆถึงบ้านบางคนที่ไม่รู้จักคุ้นเคยก็ที่ไม่รู้จักคุ้นเคยกันก็หลีกไปเลยไม่มีใครมาเดินไพร่หลังมองดูหน้าหรือพูดจาเสียดสีเช่นพวกสอพรอซึ่งเราเรียกกันว่า The Converted ในทางความสุขส่วนตัวปีนังได้มีให้เราอย่างครบถ้วนบริบูรณ์กล่าวคือไฟฟ้าน้ำประปาที่เชื่อได้โรงพยาบาลทุกชนิดบ้านบนเขาบ้านริมทะเลในเวลาที่จะต้องการเปลี่ยนอากาศมีรถเมล์เรือติดต่อกับบ้านเราได้เสมอๆสิ่งที่ดียิ่งสำหรับเราก็คือหอสมุดและเพื่อนฝูงของเราเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราไม่เงียบเหงาเปล่าประโยชน์แม้จะต้องเป็น stranger in a state in a strange land stranger in a strange landก็ยังดีกว่าต้องเป็น Stranger in our own land หอสมุดนั้นดีพอที่จะทำให้เสด็จพ่อทรงสบายด้วยจะหาหนังสือทรงได้อย่างพอพระทัยทั้งโปรดวิธีการและมิสเตอร์ซุยฮานผู้ดูแลหอสมุดนั้นด้วยเป็นอันมากส่วนเพื่อนฝูงทั้งหลายก็มีความกรุณาต่อเราทั่วถึงนับตั้งแต่มิสเตอร์กู๊ดแมนเจ้าเมืองนายโปลิสบริษัทต่างๆและคนอื่นๆทุกชาติทุกภาษาทุกคนสนุกที่ได้รู้จักกับเสด็จพ่อว่าเพราะท่านได้ทรงรู้จักมาตั้งแต่เดอะควีนส์วิกตอเรียนมิสเตอร์แกรนด์สโตนมิสฟอร์เรนซ์ไนติงเกลและมิสลุยส์ถึงได้คุยกันทั้งนั้นมิสเตอร์กู๊ดแมนเจ้าเมืองร้องว่าสนุกจริงราวกับได้ฟังพงศาวดารพวกพลเมืองเรียกเสด็จพ่อว่าต่วนในภาษามารยูและอ๋องในภาษาจีนเขาเรียกหญิงพิไลว่ามิซซี่ปุ่นยังวงเล็บทอลเรียกหญิงเหลือว่ามิซซี่ปัญญาวงเล็บแฟตและเรียกข้าพเจ้าว่ามิซซี่คาจิลาจิวงเล็บสมองทั้งปีนังเป็นเมืองท่าที่เรือเมเดินผ่านแทบทุกชนิดและพวกเพื่อนเก่าๆของเรามักจะส่งโทรเลขมาเชิญให้ลงไปกินข้าวด้วยในเรือที่เขามานั้นวันหนึ่งเราได้รับเชิญจากด็อกเตอร์เอสมิสทูตเยอรมันประจำกรุงเทพในสมัยก่อนแล้วไปเป็นกงสุลเยเนราลอยู่ที่ออสเตรเลียจะเดินทางกลับไปบ้านโดยเรือปอสตดังเมื่อถึงวันเรือถึงท่าเราก็ไปตามนัดพบหน้าเราแกดีใจจนหน้าแดงแต่แล้วถามว่ายังไงต้องทิ้งบ้านมาเลยยังไงต้องทิ้งบ้านมานั้นสบายนักหรือข้าพเจ้าน้ำตาไหลจนแกต้องพาไปยังห้องรับแขกพิเศษโดยเร็วแล้วข้าพเจ้าก็พูดว่าก็ท่านเองเป็นผู้ยอมให้พวกนักเรียนเยอรมันไปประชุมกันในสถานทูตของท่านจะว่าอย่างไรแกตอบว่าฉันได้รายงานต่อกรมหมื่นเทววงศ์แล้วทีเดียวกรมเหมือนเทววงศ์ยังบอกฉันได้ทูลปรินซ์บริพัตรแล้วทำไมไม่เชื่อเล่าคนหยิบมือเดียวปล่อยให้เป็นเมืองจีนได้นี่ตั้งแต่นี้ฉันจะไม่เหยียบเมืองไทยอีกเลยเพราะจะเป็นเมมโมรีของโกลเด้นไทม์ไว้ให้สดชื่นเพราะจะเก็บเมมโมรีของโกลเด้นไทม์ไว้ให้สดชื่นเราพูดอะไรอีกไม่ได้นอกจากต่างคนต่างเช็ดน้ำตาต่อมาเราก็ได้พบเพื่อนต่างๆเช่นนี้เสมอเราจึงพอใจในชีวิตใหม่ของเราเป็นอย่างดีแล้วถึงวันที่1ของเดือน
เราก็ไปรับเงินเบี้ยบำนาญของเสด็จพ่อจาก EAC เพราะน้องชายข้าพเจ้าทำงานอยู่ในบริษัทนี้ในกรุงเทพเมื่อพระราชบัญญัติไม่ให้ส่งเงินไทยออกนอกประเทศเราก็ให้บำนาญนั้นแก่บริษัทในกรุงเทพและผู้จัดการก็ส่งให้เราเป็นโทรเลขว่าจ่ายให้ทางบริษัทในปีนังบริษัทนี้เป็นผู้ดูแลเรากับพี่เลี้ยงในตอนแรกข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องการครองชีพการเดินทางและอื่นๆแต่อย่างไรเลยเพราะเคยเป็นแต่ปรินเซสมีผู้ทำถวายเสร็จและเรียกว่าเป็นงานของผู้ชายครั้นมาอยู่ต่างประเทศโดยลำพังตัวคนใช้ที่มีอยู่ก็พูดภาษาไม่ได้เราผู้หญิง3คนจึงต้องออกไปทำงานติดต่อกับสถานที่ต่างๆเองมีไปเสียค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟและไปเสียภาษีงานใหม่ต่างๆของเรานี้นับว่าสนุกมากเพราะทำไม่เป็นที่ทำได้สำเร็จก็เพราะความกรุณาของเพื่อนซึ่งเราจะไม่มีวันลืมได้เลยสิ่งที่ยากสำหรับเราก็คือเรื่องรถยนต์เพราะเราไม่เคยเอาใจใส่กับเครื่องยนต์ไม่ว่าชนิดใดๆวันหนึ่งได้รับหมายให้ไปเสียภาษีค่ารถหญิงเหลือเป็นคนเก็บเงินก็ไปกับรถเอาใบทะเบียนและเงินขึ้นเอาใบทะเบียนและเงินขึ้นไปให้เจ้าพนักงานเขาถามว่ารถของท่านก็กี่สูบกี่แรงม้าและรถอะไรหญิงเหลือตอบได้แต่ว่าฉันไม่รู้นายทะเบียนฝรั่งหัวเราะแล้วลงไปดูรถและจดทำให้เองเสร็จทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งเราถูกเรียกไปลงโปลิสเพราะคนรถของเราทำผิดกฎจราจรเป็นครั้งที่สองใจข้าพเจ้าเต้นตึกตึกตึกตักด้วยไม่เคยไปโรงพักสั่งคนรถว่าให้ตอบคำถามแต่โดยจริงจะได้แล้วง่ายๆพอถึงนายโปลิสเขาก็มาไต่สวนว่าวันนั้นเวลานั้นรถเราได้เลี้ยวผิดทางจราจรถึง2ครั้งแล้วจริงหรือไม่จริงคนรถเราตอบว่าจริงเขาก็หันมาบอกข้าพเจ้าว่าถ้าทำอีกเป็นครั้งที่3เขาจะเรียกเก็บใบอนุญาตขับคืนให้เราเตรียมตัวที่จะหาคนขับไว้ใหม่ข้าพเจ้าแสดงความเสียใจและขอโทษแต่บอกเขาว่าไม่รู้จะหาคนรถที่ดีๆได้อย่างไรนายโปลิสบอกว่าให้ขับเองก็แล้วกันเขาจะอนุญาตให้ทำผิดแม้จะชนอะไรก็ได้ภายในเวลา3เดือนหญิงเหลือถามว่ารวมทั้งเสียค่าโรงพยาบาลให้ฉันด้วยหรือนายโปลิสผู้ใจดีเลยตกลงว่าถ้าเราหาคนขับไม่ได้เองแล้วเขาจะเป็นผู้หาให้เป็นอันกลับมาบ้านได้โดยสวัสดิภาพพร้อมกับคำตักเตือนของเจ้าหน้าที่ต่อมาเราก็หาคนรถได้ใหม่เรียบร้อยดีพอจัดบ้านอยู่เสร็จในปีนังเรียบร้อยแล้วเราก็ต่างตั้งต้นออกหาหมอด้วยอาการที่เกิดในเวลารีไลฟ์ทำให้เกือบนอนแสวไปทุกคนข้าพเจ้าที่เห็นกันว่าเก่งในเวลาคริติคอลกลับเป็นมากจนทำอะไรไม่ได้ตาที่เสียอยู่แล้วก็อ่านไม่ได้เลยนอนก็ไม่หลับสนิทกินอะไรไม่รู้รสจนผอมซีดลงท้ายไปหาหมออเมริกันชื่อเจอการ์ดเนอร์ตรวจแล้วได้ความว่าไม่มีอะไรนอกจาก nervous collapseหมอให้ยาแล้วสั่งให้ไปนวดในแสงไวโอเลตเรย์อาทิตย์ละ2ครั้งข้าพเจ้าอยู่ในมือหมอและนางพยาบาลเกือบ3เดือนจึงค่อยยังชั่วและยังต้องใส่แว่นตาคอมปาวกลาสอีกตั้ง3ปีจึงกลับทำงานได้อย่างช้าๆเช้าขึ้นกินอาหารพร้อมกันแล้วเราก็แบ่งงานกันทำเสด็จพ่อทรงแต่งหนังสือตามเคยของท่านและบางวันก็เสด็จไปหอสมุดข้าพเจ้าช่วยค้นช่วยจัดหนังสือและบางวันก็ทำกับข้าวหญิงพิไลทำหน้าที่ดูแลสวนกับแขกลิงคนแขกกริงคนงานหญิงเหลือทำบัญชีรายรับรายจ่ายและออกซื้อของ
บางวันเราก็ผลัดกันไปหรือไปด้วยกันตามสะดวกเรามีบ่าวไปด้วย 3-4 คนทั้งชายและหญิงกินข้าวกลางวันแล้วก็พักจนถึงเวลาเย็นก็ไปขึ้นรถเที่ยวหรือเล่นกอล์ฟกลับบ้านเวลาค่ำพอดีอาบน้ำก็กินข้าวเย็นถ้าวันใดโปรแกรมหนังฉายดีเราก็ไปดูกันและนอนราว10นาฬิกาเป็นอันว่าปีนังเป็นสวรรค์ของเราแล้วต่อมาราวปีเศษตนกูรีเย็นของเมืองไซเชิญเราไปกินกลางวันที่อนะภูเก็ตเราขึ้นรถของเราไปยังท่าเรือกำลังยืนดูรถลงเรืออยู่ริมตลิ่งมีชายกลางคนคนหนึ่งเดินเข้ามาคำนับเสด็จพ่อทูลถามว่าจะเสด็จไปไหนท่านทรงตอบและทักทายเป็นกริยาแล้วเราก็รีบเดินหลีกไปลงเรือและนั่งเสียทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลำบากแก่กันและกันแต่ชายผู้นั้นก็ตามไปนั่งตรงหน้าเราแล้วทูลเสด็จพ่อว่าใต้ฝ่าพระบาทเห็นจะทรงจำข้าพุทธเจ้าไม่ได้ท่านก็ทรงขอโทษและรับว่าจำไม่ได้จริงๆเขาก็ทูลตอบว่าข้าพระพุทธเจ้านายมังกรสามเสนมาเที่ยวและจะกลับไปสงขลาเราทุกคนสะอึกอึดไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปดีเพราะนายมังกรสามเสนนี้เป็นพวกก่อการและเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งเขาหากินเป็นพ่อค้าเราก็เข้าใจว่าทำไมเขาจึงกล้าทักและเข้ามาพูดกับเราในที่ประชุมชนได้สักครู่เขาก็ทูลเสด็จพ่อขึ้นว่าข้าพระพุทธเจ้าอยากจะเชิญเสด็จกลับกรุงเทพเพราะทราบดีอยู่แล้วว่าฝ่าพระบาทไม่ได้ส่งมั่งมีเกรงจะลำบากต่อไปเราตะลึงและนึกว่าเขาพูดเล่นๆเขาพูดเล่นเพราะเขาอมยิ้มเฉยอยู่เขาเห็นเราไม่รู้จึงพูดต่อไปว่าเขากำลังคิดจะตัดเงินปีเจ้านายที่ออกไปอยู่ต่างประเทศจุดๆๆเป็นผู้มาแนะนำแก่สภาเมื่อเร็วๆนี้เองว่าไม่ควรให้เงินไทยออกไปต่างประเทศและดูเหมือนจะตัดจริงๆในเร็วๆนี้ข้าพระพุทธเจ้าจึงอยากให้เสด็จกลับเข้าไปเสียก่อนเท่านั้นก็พอที่จะให้เสด็จพ่อตรัสด้วยพระพักตร์แดงท่านทรงตอบว่านี่นะคุณเงินของฉันก็อยู่ในกระเป๋าฉันเงินของคุณก็อยู่ในกระเป๋าคุณฉันมีน้อยก็ใช้น้อยมีมากก็ใช้มากคนรู้จักกรมดำรงก็เพราะไม่เคยเป็นทาสของเงินเวลานี้ฉันก็70แล้วจะอยู่ไปได้อีกกี่วันการที่จะให้ฉันคุกเข่าลงเพื่อเงินนั้นฉันทำไม่ได้ฉันจะไม่เอาวันอันน้อยของข้างหน้าฉันจะไม่เอาวันอันน้อยข้างหน้ามาลบวันที่ได้ทำมามากมายแล้วนั้นเลยเป็นอันขาดแล้วท่านก็ส่งหันมาตบขาข้าพเจ้าว่ายอมอดตายกับพ่อไหมลูกเราทั้งสามต่างร้องพร้อมกันออกไปว่ายอมด้วยรู้สึกว่าเสียงตัวเองดังเหมือนงิ้วแล้วเราต่างนิ่งดับโทสะหญิงเหลือพึมพำว่าอะไรสองสามคำแต่ข้าพเจ้าจับแขนไว้ทันจึงเลยนิ่งไปครู่ใหญ่เสด็จพ่อก็ทรงยิ้มและทรงขอบใจนายมังกรที่เขานึกถึงพระองค์ท่านแล้วเราก็ต่างคนต่างแยกกันไปข้าพเจ้าเข้าใจว่านายมังกรไม่เห็นด้วยกับเราเลยเพราะแกมองดูเราด้วยสีหน้าสังเวชใจเย็นวันนั้นกลับมาถึงบ้านแล้วเรายังพูดกันเรื่องนี้เสด็จพ่อตกลงพระทัยว่าถ้าจะให้คลานไปเอาเงินเป็นไม่กลับแล้วเราก็ช่วยกันคิดว่าถ้าถูกตัดจริงๆจะทำอย่างไรแต่ใจหนึ่งก็ยังเชื่อว่าคงจะมีอีกหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับจุดๆเพราะเสด็จพ่อก็ทรงพระชราถึง70เศษแล้วทั้งทนงว่าครั้งเสด็จออกจากมหาไทยสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าอย่างพระราชทานเงินเดือนเต็มว่าเพราะทำงานสำคัญมามากครั้นต่อมาไม่ถึงเดือนก็ได้รับจดหมายจากเจ้าพระยาวรพงษ์เสนาบดีกระทรวงวังดังนี้ท่านผู้ชมผู้ฟังคะขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเสียงหมดค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่แล้วเดี๋ยวมาอ่านต่อโดยเริ่มที่หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือกระทรวงวังลงวันที่31กรกฎาคม2478เดี๋ยวพบกันค่ะ